ดีครับวันนี้อยู่กับผมครับแจ็คนะฮะอยู่ในช่องเที่ยวไปเรื่อยชาแนลนะครับวันนี้เรามานี่นะยกยอบรรยากาศการหาปลาที่คลองไผ่นะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยคนหยุดกันเยอะนะครับแล้วก็ปลาเนี่ยขึ้นไม่น้อยเลยนะเราก็นานๆมาทีนะเราห่างจากยอตรงนี้ไปนานก็เลยวันนี้มาเทสดูสักหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันว่าเราจะมีตัวปลาให้ได้ชมกันไหมนะคอยติดตามชมกันครับพูดสักหน่อยผมเปิดต้องเปิดไมค์ไหมเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไมค์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต้มแรกมาแล้วฮะมีผลงานแล้วนะเดี๋ยวเรามาติดตามแต่นี้เราเล็กน้อยนะแต้มน้อยๆนะเนี่ยค่ะกี่ทีแรกผ่านไปนะหลังจากขยับหมายนะสู้ๆฮะสู้ต่อไปดูดิมันยกต่อไปครับเอาโดนครับเอาโดนครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับ โดนแล้วครับแต้มที่สองมาแล้วฮะวันนี้ใส่โบโบ้ฮะนี่เลยฮะใส่สวยเลยครับเดี๋ยวให้ทีมงานเก็บปลาใส่กระชังเลยฮะตามที่สองมาแล้วฮะว้าวตามที่สองมาแล้วนะครับรอดูสแตมที่สามกันยกต่อไปฮะมีอีกไหมฮะเอามองบนอ่ะผ่านหลังให้เด็กน้อยแต้มสามเราจะมาหรือยังนะฮะแต้มสามเราจะมาเร็วไหมนะเดี๋ยวมารอดูกันไปจ้อยยายว่าไปจ้อยยายบอกว่าไปจ้อยนะยายบอกไปจ้อยได้อยู่ได้อยู่เล็กนะฮะ
ิโอ้ครับไม่ถึงชั่วโมงครับ3แม่ครับสุดยอดจริงยายเลี้ยงกันหน้าไว้หน่อยนึงปล่อยมันดิ้นกันหน้าไปหน่อยนึงอย่าดึงผ้าเดี๋ยวมันแตกโอ้ยายผ่านนะฮะเอามาเข้าของเราแทนแล้วกันฮะอุ้ยอุ้ยจะโดดออกแจ็คออกเลยโอ้จะโดดออกทำไมเนี่ยผมสลัดไทยนี่หมดเลยนะง่ายไทยเกือบ2โลนะกล้องถ่ายจะต้องเก็บปลาด้วยฮะว้ามาเลยครับนางฟ้าลำตะคองมันดึงออกให้หน่อยนะดูดออกครับโอ้โหตักไม่หยุดไม่ย่อนครับตักกันเข้าไปตักกันเข้าไปโอ้โหกระบังครับกระมังไซส์5นิ้วขาเป็นว่าเล่นเลยตัวตักกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับปลาลำตะคองน้องแจ็คครับน้องแจ็คเมื่อยหน่อยครับออกแรงวันนี้เรา5แต้มแล้วนะในเวลา1ชั่วโมงนิดๆนะโอ้โหชั่วโมงเดียวจะเต็มกระชังแล้วอ่ะตามไปต่อกำลังนะใช้ดีเลยนี่หัวทิ่มนะตำดังผมกลัวไปได้มาต่อโอเคดีครับโอ้เก็บต่อเรามาเพื่อให้รู้นะเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับก็เดี๋ยวตามดูผลงานกันเรื่อยๆนะว่าจะเป็นยังไงนี่ผ่านไปชั่วโมงนิดๆนะเรามีปลาประมาณ10โลอยู่ในกระชังตุนไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันต่อ โอ้โหได้อยู่ตามคำเรียบร้องครับนี่ตะเพียนนะตะเพียนฮะตะเพียนตะเพียนครึ่งโลครับผมตอนนี้ปลาใหญ่ครับใช่ไหมหลบพ่อตัวฮะสามตัวโลก็เอาสามตัวโลฮะสี่ตัวโลนะเยอะจริงเมื่ออ้างแล้ววะเมื่ออ้างแล้วโอ้ตายเลยจะไปกินอะไรยกแต่สามคนเดี๋ยวนะน้ำที่สูงเลยยกโขงไซส์เกือบโลเลยนะไซส์นี้ใหญ่จริงใหญ่มากมาอยู่กับเพื่อนมาอยู่กับเพื่อนโอ้โห
เดียวโอ้โหยกโผล่ยกโผล่ระวังนะระวังนะแต่สิกัดยาแต่ยังนะอยู่ไหมแม่ที่7ครับเย็น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 มีแรงดิ้นดิ้นไหมดิ้นไหมไปตรงนี้ต่ำอ่ะเงียบร้อยแปดสิบเจ็ดฮะไซส์ฝาโอ่งไซส์ฝาโอ่งใหญ่จริงครับโอ้ยไซส์ยอมเปลี่ยนมือฮะอย่าให้เราตะกล้องเราขึ้นเทสหน่อยย้อนเบายกเลยเออพอไม่ต้องยกลอยขนาดนั้นพี่อ้นดึงขึ้นถ้าปลามันชนก็จะยุบๆลงใช่มั้ยมีปลาก็เป็นคนไทยเอาทิ่มเข้าถุงตรงเอวไม่ใช่เออทิ่มเข้าตรงพุงอ่ะเออนั่นแหละข้างๆนับ 1-10 ก็ยกแล้วล่ะแต่ว่าให้ขามันถึงพื้นนั่นนี่ขามันไม่ถึงพื้นหรือเปล่าพอเดี๋ยวผ้ามันดิ้งขึ้นมาเวลาวางใช่ไหมเวลาวางพี่อ้นก็ดึงเอามาเอาด้ามอ่ะเออไม่ใช่เราก็ผลักผ้ายอออกไปเอาเทนตะกล้องหัดยกยอหน่อยฮะตากล้องเราจะเลิกตกปลาแล้วนะตากล้องเราจะมายกยอแล้วยกขึ้นไปเลยเออพอนั่นแหละพอทีนี้พอเดี๋ยวผ้ามันดีดขึ้นมาเองนี่ก็ไม่ใช่ยกให้ผ้ามันพ้นน้ำเออนั่นแหละวางลงให้ขามันลงพื้น4ขาก็เดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันที่บ้านนะเพราะว่าเรากลับมาช่วงเย็นนะครับแล้วก็มันเริ่มค่ำเนาะก็วันนี้ปลารวมเราครับก็น่าจะมี30นิดๆ นะครับก็จะมีปลานิลไซส์จัมโบ้เลยนะนี่นะไซส์นี้เลยนะปลานิลไซส์จัมโบ้เนี่ยเรามีมา6ตัวนะ6ตัวนะครับก็โดดออกไปอีก3ตัวนะเพราะเรากลัวยอขาดนะครับเราก็ไม่ได้ล้างเขานะเขาก็โดดออกไปนะครับตัวก็สวยๆเลยนะนี่สดๆเลยนะยังไม่ตายเลยนี่ฮะนี่นะเต็มๆมือเลยนะนะครับก็จริงๆวันนี้เราใช้เวลาไปไม่เยอะนะฮะวันนี้เราใช้เวลาไปไม่เยอะตัวนะนี้เราใช้เวลาไปไม่เยอะเราไปถึงนั่นก็3โมงครึ่งแล้วนะครับกว่าจะเตรียมของกว่าจะได้ลงยกยอจริงๆก็เกือบ4โมงนะแล้วเราก็กลับมาประมาณ6โมงครึ่งเกือบทุ่มหนึ่งนะครับก็สนุกกันวันนี้พอดีเราเช็คข่าวมาว่าปนินเข้าดีแล้วก็ปนินเข้าดีจริงๆนะพี่ๆที่เขาไปยกยอด้วยกันเนี่ยนะครับก็บางคนไปแต่เช้าเนี่ยคนหนึ่งเป็นร้อยโลเลยก็มีนะครับก็ปลาเยอะมากนะครับก็มีปลากระมังไซส์สวยๆมาเยอะอยู่ครับแล้วก็มีตะเพียนติดมาตัว2ตัวนะที่เหลือก็จะเป็นปลานิลนะครับก็
วันนี้เดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันที่บ้านนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราช่องเที่ยวไปเรื่อย Channel ด้วยนะครับแล้วก็ EP หน้าเนี่ยเราจะไปทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ